สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านผู้วิจัยขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะผู้วิจัยชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำนงจันเขียวอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งผู้วิจัยนะคะได้ทำการวิจัยในหัวข้อการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดศรีทวาราวดีสวนปุญญะเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาททองตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งการวิจัยในครั้งนี้นะคะในวัตถุประสงค์ข้อแรกนั้นนะคะเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนปราสาททองนะคะตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะการสำรวจพื้นที่และการสัมภาษณ์จากปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนต่างๆนั้นนะคะผู้วิจัยนะคะได้ค้นพบอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเพณีนะคะพิธีกรรมความเชื่อศาสนานะคะฐานคติความเชื่อต่างๆนะคะภาษาอาหารและรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มต่างๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในชุมชนโบราณปราสาททองนี้นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่นนะคะซึ่งจุดสำคัญในการทำการวิจัยในครั้งนี้นะคะสถานที่ก็คือปราสาททองนั่นเองนะคะชุมชนโบราณแห่งนี้นะคะเป็นชุมชนโบราณที่มีความเหนียวแน่นนะคะและมีวิวัฒนาการในเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างๆมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะคะและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งอาชีพหลักนะคะของชุมชนโบราณปราสาททองนี้ก็คือการทำไร่ทำนานะคะส่วนอาชีพเสริมนะคะที่ชุมชนปราสาททองมีความเชี่ยวชาญชำนาญก็คือในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมนั่นเองนะคะซึ่งผู้วิจัยเองนะคะได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของปราสาททองนะคะซึ่งปราสาททองนี้เป็นปราสาทที่เล็กๆนะคะแต่มีความเป็นไปมีความเป็นมานะคะที่น่าสนใจนะคะซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นนะคะว่าการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดศรีทวาราวดีสวนปุญญะนี้นะคะก็จะส่งเสริมนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่สามารถแนะนำนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้มาท่องเที่ยวในตำบลปราสาททองแห่งนี้นะคะค่ะดังนั้นในการลงพื้นที่นะคะและเราได้จัดโฟกัสกรุ๊ปนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสถานศึกษานะคะในหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งปราชญ์ชุมชนต่างๆนะคะเราได้โฟกัสกรุ๊ปนะคะเราก็จะได้เห็นในเรื่องของอัตลักษณ์ของตำบลปราสาททองนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ในเรื่องของประเพณีพิธีกรรมนะคะความเชื่อแล้วก็ภาษาอาหารและเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องของอัตลักษณ์ที่เราจะเห็นเด่นชัดนะคะก็คือในเรื่องของผ้าไหมนะคะจากลายผ้าไหมเราจะเห็นว่าความเป็นอัตลักษณ์ผ้าไหมของตำบลปราสาททองนี้นะคะก็จะมีลายนาคสะดุ้งน้ำนะคะแล้วก็ลายปราสาททองนะคะซึ่งจากการสัมภาษณ์จากปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่นั้นนะคะจะเลยเห็นได้ว่าในชุมชนนี้นะคะจะมีความเชื่อและความศรัทธาในตัวองค์ปราสาททองเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จากความเชื่อตรงนี้นี่เองนะคะนำมาสู่วิวัฒนาการในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์นะคะของชุมชนก็คือในเรื่องของผ้าไหมนั่นเองจะปรากฏลายหน้าสะดุ้งน้ำแล้วก็ลายปราสาททองบนผืนผ้าไหมจนเป็นลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนปราสาททองตำบลปราสาททองแห่งนี้ค่ะดังนั้นจากการลงสัมภาษณ์นะคะและการโฟกัสกรุ๊ปนั้นนะคะก็ทำให้ผู้วิจัยนะคะได้เห็นถึงอัตลักษณ์นะคะ
ของตำบลปราสาททองนะคะตามที่ผู้วิจัยได้นำเรียนแก่ทุกท่านไปในเบื้องต้นแล้วนะคะจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะของผู้นำชุมชนและประชาชาวบ้านต่างๆนะคะเราจะเห็นว่านะคะในชุมชนปราสาททองนี้นะคะจะมีความเชื่อในเรื่องของตัวองค์ปราสาททองเป็นอย่างยิ่งนะคะเราจะเห็นได้จากการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมรายวันรายเดือนหลายปีนะคะซึ่งผู้วิจัยนะคะได้เข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรมในการบวงสรวงองค์ปราสาททองนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2566นะคะในวันที่13เมษายนซึ่งการประกอบพิธีกรรมในบวงสรวงองค์ปราสาททองนี้ในชุมชนปราสาททองจะมีการจัดพิธีกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในวันที่13เมษายนในทุกๆปีนะคะนี่คือเป็นพิธีกรรมจากความเชื่อของชุมชนเหล่านี้ว่ามีความเชื่อในตัวองค์ปราสาททองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพนะคะนอกจากการบวงสรวงองค์ปราสาททองแล้วนะคะในชุมชนปราสาททองยังมีการบวงสรวงองค์ปู่ตาด้วยนะคะก่อนอื่นนั้นนะคะชาวชุมชนปราสาททองเนี่ยก่อนที่จะลงทำไร่ทำนาหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะจะมีการบวงสรวงองค์ปู่ตานะคะแล้วก็มีการบวงสรวงองค์ศาลเจ้าพ่อปราสาททองนะคะซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณองค์ปราสาททองเช่นเดียวกันนะคะจากการถอดอัตลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมต่างๆตรงนี้นี่เองนะคะทำให้ผู้วิจัยนะคะได้เห็นอัตลักษณ์นะคะที่เป็นความโดดเด่นของชุมชนปราสาททองนะคะผู้วิจัยจึงจะถอดอัตลักษณ์นะคะตรงนี้นะคะมาสร้างสรรค์ชุดการแสดงในหัวข้อการวิจัยก็คือการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดศรีทวาราวดีสวรรณปุญญาค่ะดังนั้นจากการถอดอัตลักษณ์ของชุมชนปราสาททองนี้นะคะจึงนำมาสู่การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดศรีทราวดีสวรรณปุญญาขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นชุดการแสดงชุดหนึ่งนะคะที่สร้างความเป็นอัตลักษณ์นะคะความเป็นตัวตนของชุมชนปราสาททองตรงนี้นะคะแล้วก็การแสดงชุดนี้นะคะก็จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมในวันที่13เมษายนของทุกๆปีของชุมชนนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวต่อๆไปนะคะซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปนี้ได้รู้จักชุมชนปราสาททองมากยิ่งขึ้นค่ะ